สวัสดีครับผมทุกท่านนะครับผมนะพอดีเมื่อกี้เนี่ยถ่ายทำคลิปเรื่องเหงางานซ่อมกีตาร์นะครับนะพอดีลืมคุยกับน้องก้าวว่าเห็นน้องก้าวทักมาบอกว่าพี่ตุ๋ยผมอยากที่จะจัดเอฟเฟคไปด้วยนะครับผมนะนี่กำลังออนกันอยู่นะครับผมนะเด็กรุ่นใหม่ตรงนี้เดี๋ยวต้องเรียนออนไลน์นะครับผมเนี่ยนี่ครับผมนะครับนะเดี๋ยวนะทำไมจออันนี้จังเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวพี่ตุ๋ยนั่นก่อนพี่ตุ๋ยลดแสงนิดนึงก่อนนี่เป็นสตรีมเมอร์หรือไงเนี่ยฮะอ๋อไม่ใช่ครับไม่ใช่เหรอมีช่องว่าฟังเล่นเกมเฉยๆครับเหรอโอเคโอเคนะครับใช่ครับนะฮะโอ้นึกถึงลูกชายพี่ตุ๋ยเลยนะครับผมนะโอ้โหใส่เฮดโฟนเหมือนกันแล้วปุ๊บโอ้โหมันโออาร์โออาร์ใหญ่เลยนะดึกเดินๆเนี่ยเรากำลังนอนอยู่มันโออาร์โออาร์อะไรของมันวะเนี่ยนะที่บ้านผมก็บ่นเหมือนกันครับอ๋อเหรออ๋อครับผมนะครับนะเมื่อกี้บอกว่าอยากที่จะจัดบอร์ดเอฟเฟคมีอะไรให้พี่ตุ๋ยแนะนำบ้างก็จริงๆแล้วผมเคยมีมัลติเอฟเฟคอยู่ครับจริงๆมันก็ใช้ได้นะครับแต่ว่าเหมือนกับว่ามัลติเอฟเฟครุ่นเก่าๆมันจะเป็นพรีเซตอะครับเวลาเราเซตพรีเซตเสียงนึงแล้วจะเปลี่ยนไปอีกเสียงนึงแบบเราอยากจะปิดแค่บางเสียงอะไรเงี้ยมันทำไม่ได้อะครับก็เลยแบบผมคิดว่าน่าจะขยับเป็นเอฟเฟคก้อนดีกว่ามันจะได้แบบจัดการได้ง่ายกว่าอะไรเงี้ยครับใช่ถูกต้องอันนี้เห็นด้วยแล้วตัวของเราเนี่ยไอ้ปุ่มเหยียบปุ่มพิดเดิลอะไรต่างๆมันเยอะหรือเปล่ามันเยอะไหมไม่เยอะครับนี่ครับมีแค่นี้เองครับเป็นหยิบให้ดูอ๋อสองปุ่มสามปุ่มที่แบบเป็นพรีเซตอย่างนี้เลยอ๋อโอ้ยงั้นเปลี่ยนพรีเซตเอาใช่ใช่แค่อยากปิดบางเสียงแต่มันทำไม่ได้ใช่มันยากอ๋อถ้าเป็นพรีเซตใหม่อืมยากอย่างนั้นยุ่งยากครับถูกแล้วเราเล่นก้อนเล่นก้อนแล้วเรามีวางแผนอะไรไว้ยังไงบ้างครับผมโอ้เยอะเลยครับจริงๆผมก็มีวางแผนแล้วก็แอบซื้อก้อนบางก้อนมาแล้วเหมือนกันครับได้เลยพี่ตุ๋ยยินดีเลยครับนะยินดีที่จะจัดเซตบอร์ดให้ด้วยนี่นะครับนะครับมีไหมมีส่งมาให้พี่ตุ๋ยจัดบอร์ดไหมเดี๋ยววันที่จัดบอร์ดเนี่ยนะเดี๋ยววันที่ไปรับกีตาร์ก็ได้ครับเดี๋ยวผมติดไปด้วยเพราะว่าตอนที่ผมไปส่งกีตาร์ครับผมก็แอบไปลองเอฟเฟคบางก้อนไปแล้วก็ยังลังเลอยู่จริงเหรอโอ้ติดใจตัวไหนใช่ครับดูเป็นตัวไหนก็ตอนคือตอนนี้ผมมีโอเวอร์ไดฟ์อยู่แล้วครับแต่ว่าผมอยากได้พวกแตะไฮเกนอะไรเงี้ยครับอันนั้นผมก็ไปลองหมูแดงกับเต้เต้ล็อกยูไดฟ์อ่ะครับครับอ๋อนะมีอีกนะมีเป็นคิงไดฟ์นะถ้าเป็นพวกไฮเกนนะมีคิงไดฟ์แล้วก็มีเป็นไหนอ่ะมีเป็นแบงคอกที่มีบูทด้วยนะครับนะพวกนี้ไฮเกนหมดเลยแล้วเป็นของพี่เอกแล้วลองหมดหรือยังพวกนี้ยังครับวันนั้นที่ไปลองเหมือนกับมีปัญหาทางเทคนิคนิดหน่อยมันลองได้แค่แถวล่างอะครับอ๋อใช่ใช่ใช่ตอนนั้นที่ผมมันมีแค่หมูแดงกับเต้เต้ล็อกยูครับอ๋อใช่ใช่ใช่พอดีพี่ถอดสายออกนะบางทีระบบมันเยอะเกินไปซับซ้อนไป เดี๋ยวพี่ตุ้ยต่อเลยลองได้ไม่ครบครับอืมครับนะแล้วเป็นไงเสียงพอโดนไหมโดนครับแต่ว่ายังลังเลอยู่เพราะว่าอย่างของพี่หมูเองผมรู้สึกว่าเสียงมันจะออกใหญ่ๆนิดนึงแต่ว่าผมมาแอบชอบของเต้ๆมากกว่าเสียงมันแบบมันดูโมเดิร์นกว่ากระชับกว่าอะไรเงี้ยครับอ๋อครับมันจะต้องไปลองอีกทีนึงอ๋อพุ่งๆหน่อยใช่ไหมอืมได้ครับนะตอนนี้เสียงที่เรามีอยู่แล้วเนี่ยคือเสียงอะไรบ้างที่เราซื้อมาแล้วมีแค่โอเวอร์ไดฟ์ครับมีโอเวอร์ไดฟ์ที่เขาเรียกอะไรอ่ะมันเป็นก้อนโคนเขาว่าเขาบอกว่ามันเป็นก้อนโคน King of Tone นะครับมันตัวในตัวมันก็จะมี3เสียงแต่ว่ามี2ปุ่มนะครับก็จะเป็น Overdrive แล้วก็ Boost แล้วก็ Distortion นะครับไหนโชว์หน่อยนิดนึงอ๋อโอเคก้อนนี้มี2ปุ่มใช่ไหมใช่ครับอ๋อโอ้ยขอฟังหน่อยขอเหยียบเป็นบุญหูหน่อยขอเหยียบขอได้ฟังเป็นบุญหูหน่อยเดี๋ยววันไปเจอเดี๋ยวติดไปลองครับนั่นแหละนั่นแหละครับผมนะแล้วมีอะไรอีกบ้างดีเลย์มียังก็ไม่มีอะไรเลยครับตอนนี้ไล่เก็บอยู่ครับแล้วก็มี power supply ชาครับซื้อมาแล้วแต่ว่ายังไม่ได้ประกอบบอร์ดอะไรเลยอ๋อนั่นของดีเลยนะนั่นอ่ะของดีเลยนั่นอ่ะนะครับผมนะนะซื้อเพราะว่าเขาประกันยาวหรือว่าซื้อเพราะมันทนก็หลายอย่างครับก็เรื่องประกันด้วยแล้วก็เรื่องคุณภาพด้วยอะไรเงี้ยครับแล้วก็เรื่องราคาที่จับต้องได้ได้ขอบคุณมากเอานั่นมีแค่ก้อนเดียวเองเหรอใช่ครับแล้วก็จริงๆมันก็จะมีมัลติเอฟเฟกต์อะครับตอนแรกก็ที่เล่นๆก็คือใช้มัลติเอฟเฟกต์พ
พวกโมดูเลชันอะไรพวกนี้ครับแล้วก็ใช้ก้อนแตกอันนี้รวมกับมัลติเอฟเฟกต์ที่มีอ๋อเออเดี๋ยววันนั้นเนี่ยอาจจะเอามาด้วยก็ได้นะเผื่อพี่ตุ๋ยจะได้จัดเซตลองไปดูว่าจะดึงสมมติว่าน้องก้าวอยากที่จะเอาตัวนี้มาลองใส่ตัวนี้มันจะแมทกันได้ไหมมันมีลอสตรงไหนบ้างอย่างนั้นพี่ว่าโอเคนะใช่ไหมเราจะได้อาจจะได้แบบว่าคิดร่วมกันด้วยว่าเผื่อบางอย่างเนี่ยบางอย่างพี่ตุ๋ยอาจจะอยากได้ไอเดียของเราว่าเราเอาไปใช้งานแบบไหนบ้างนะถ้าในเรื่องของเทคนิคนี่พี่ตุ๋ยก็จะให้คำแนะนำได้ว่าอ๋อควรที่จะต่อแบบนั้นแบบนี้อะไรเงี้ยครับนะอย่างนั้นก็ได้จริงๆนี่ผมวาดแผนผังไว้คร่าวๆแล้วว่าผมอยากจะเซตอะไรไว้บ้างแต่ว่านี่คือคร่าวๆครับอาจจะมีปรับเปลี่ยนเพิ่มไหนโชว์หน่อยดูดิครับผมวางไว้ใน iPad อันแล้วโอ้ยไม่ค่อยชัดโอ้โอ้โอเคโอ้นี่ครับผมทุกท่านนะผมนะเอ้ยโอ้ทำอะไรเป็นมีแบบมีแผนด้วยนะนั่นน่ะโอ้โหไม่ธรรมดาโอ้บอสนี่บอสน้องกลางต้องใหญ่เลยนะเนี่ยก็ตอนแรกก็เคยสอบถามพี่ตู่อยู่ว่าผมต้องซื้อบอร์ดใหญ่ขนาดไหนเพราะว่าแต่เอาจริงๆอะครับคือหลักๆที่ผมอยากได้ตอนนี้คือไฮเกนแล้วก็ตัวที่เป็นแบบ BM อะไรพวกเนี้ยครับครับ BM กับแคปซิมใช่หลักๆว่าพวกโมดูเลชันหรือว่าดีเลย์รีเวิร์บบางส่วนมันใช้กับมัลติเอฟเฟกต์ตัวเก่าได้ครับครับแต่ว่าตอนนี้ที่ผมเล็งเอาไว้จริงๆมี2ตัวคือมี X Shark กับตัว Dark Time อะครับเพราะว่าดีเลย์ที่ในมัลติเอฟเฟกต์ที่ผมมีอะครับมันเป็นดิจิตอลแล้วมันปรับได้ไม่ค่อยนี่เท่าไหร่ส่วนตัวของผมนะครับอ๋อเนื้อเสียงผมรู้สึกว่าเสียงอนาล็อกมันจะออกกุ่นๆ กว่านิดนึงใช่เนื้อเสียงมันยังไม่อิ่มพอด้วยใช่ไหมความแน่นความอะไรเงี้ยอ๋อนะอ๋ออันนี้คือ X Shark แต่ว่าตัว X Shark ยังไม่ได้ลองครับ X พอดี X Shark มันหมดสักพักนึงแล้วตอนนี้พี่ตุ๋ยยังกับทีมงานยังไม่มีเวลาในการที่จะนั่นขึ้นจริงๆแล้วมีหลายท่านที่เขาจองอยู่ X Shark เงี้ยครับครับเพราะว่าอย่างส่วนตัวผมก็ยังลังเลอยู่ว่าจริงๆใช้แค่ตัว Mini Boost ก็พอหรือว่าเป็น X Shark ไปเลยดีกว่าอะไรเงี้ยครับแต่ว่าเห็นว่าขยับราคาไปอีกนิดนึงมันได้ฟังก์ชันที่ครบกว่าอะไรเงี้ยใช่อันนี้เห็นด้วยเพราะว่าพี่ตุ๋ยเอา3-4วงจรเนี่ยมารวมเป็น X Shark เลยก็คือเอามินิบูท2ก้อนเนี่ยมารวมกันเลยอันนี้คือแนวทางในการเปลี่ยนรูปแบบมาเป็นเจ้าตัว X Shark ครับก็ผลิตทีค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันแต่ทีนี้เนื่องจากว่าตอนนี้เนี่ยเรื่องมีปัญหาเรื่องกล่องอยู่ครับผมนะกำลังเตรียมงานเตรียมอะไรกันอยู่ครับนะครับนะเดี๋ยวคงรอสักน้อยนึงนะโอเคในจุดนี้มีอะไรเพิ่มเติมก็จริงๆก็ในส่วนของบอร์ดผมน่าจะประมาณนี้ครับก็น่าจะต้องไปไล่เก็บพวกเอฟเฟกต์ก้อนอื่นๆแต่ว่าก็มีไฮเกนนะครับที่อยากจะใช้ของชาร์กดูว่าวันนั้นที่ไปลองได้ลองแค่2ตัวครับได้นะครับผมนะแต่ถ้าเราในช่วงที่พี่ตุ๋ยซ่อมกีตาร์อยู่เนี่ยนะครับถ้าเราสามารถที่จะเก็บก้อนไหนได้เก็บตรงนั้นมาแล้วก็เดี๋ยววันที่มารับค่อยขนมาแล้วก็เอามาเดี๋ยวพี่ตุ๋ยจะจัดเซตบอร์ดนะใส่ลงไปให้ได้ลองด้วยนะอย่างนั้นดีกว่าได้ครับแล้วก็จริงๆอันนี้ในส่วนของบอร์ดผมนะครับแต่ว่าอีกบอร์ดนึงคือผมน้าผมเขาก็เล่นกีตาร์เหมือนกันซึ่งน้าผมเขาเป็น FC ของพี่แหลมบริษัทแล้ววันนั้นผมก็แอบไปลองตอนพี่แหลมอยู่เหมือนกันนะแต่ว่าแค่ไม่ตายผมเฉยๆใช่อ๋อใช่พอจะออกแหน่หน่อยผมไม่ฉีกหูเท่าไหร่ แต่ว่าตัวน้าผมเขาเป็น FC ก็เลยว่าอาจจะมีอีกบอร์ดหนึ่งของน้าด้วยครับแต่ว่าเอฟเฟคของน้าเขาก็มีเหมือนกันนะครับแต่ว่าเหมือนมันเก่าแล้วมันเสียครับเหรอเดี๋ยวผมหาซ่อมก่อนอ๋อได้เอาแล้วน้าเขาบอกให้เอามาซ่อมหรือให้หรือยังไงแล้ววันที่มาน้าเขามาป่ะอ๋อไม่ได้มาครับแต่ว่าก็ได้คือตอนแรกผมคิดว่าทางพี่ตุ๋ยรับซ่อมด้วยอะไรเงี้ยผมก็เลยรับมาก่อนเพราะว่าเดี๋ยวกะจะเอาไปซ่อมพร้อมกีตาร์อะไรเงี้ยแต่ว่าพอไปหาข้อมูลอ้าวพี่ตุ๋ยรับซ่อมแค่เฉพาะของชาร์กอะไรเงี้ยใช่เด้งอยู่กับผมอยู่ไม่ได้เอาไปซ่อมครับครับนะครับผมนะท่านใดที่ดูคลิปครับผมปั๊บของน้าที่เขาให้มันจะมีตัวโอเวอร์ไดฟ์แล้วก็เป็นนัทแตกไฮเกนแล้วก็มีแฟงเจอร์อีกตัวนึงครับ3ตัวแล้วก็น่าจะต้องหาเอฟเฟกต์อื่นๆเพิ่มเติมอีกนิดหน่อยอะครับอ๋อได้ท่านใดของพี่ได้ท่า
ท่านใดที่ชมคลิปนี้อยู่นะครับผมนะก็ฝากแนะนำน้องก้าวนิดนึงว่ามีช่างท่านใดที่ซ่อมเอฟเฟคพวกนี้อยู่นะครับผมสามารถติดต่อกับน้องก้าวได้เลยนะครับผมนะตรงนี้เพราะว่าพี่ตุ๋ยซ่อมแต่ชาร์จอย่างเดียวเนี่ยต้องขออภัยนิดนึงนะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นแบรนด์อื่นนี่เอามาซ่อมเนี่ยถ้ามาเปลี่ยนสวิตช์อันนี้โอเคพี่ตุ๋ยทำให้ได้ไม่เป็นไรไม่มีปัญหาแต่ถ้าซ่อมวงจรอะไรต่างๆข้างในเนี่ยพี่ตุ๋ยคงจะไม่ได้ซ่อมให้เพราะว่าพี่ตุ๋ยซ่อมมาคือค่อนข้างโอ้โหหลายสิบปีแล้วสำหรับแบรนด์อื่นๆซ่อมมาหมดแล้วทีนี้เหลือแต่ของชาร์คเนี่ยนะครับพอพี่ตุ๋ยมาทำชาร์คแล้วนะเราก็เลยตกลงกันว่าเราขอดูแลชาร์คไปยาวๆแล้วก็ดูแลชาร์คให้ดีที่สุดอย่างนั้นดีกว่าครับดูแลงานของเราให้ดีที่สุดก็เลยว่าแต่ละแบรนด์ก็ให้เขาดูแลกันเองอย่างนี้ครับผมนะอันนี้ต้องฝากเข้าใจเรื่องของการทำงานกันนิดหนึ่งครับผมนะตรงนี้นะฝากติดต่อน้องก้าวไปเลยว่าโอเคเสียตรงจุดไหนอะไรเงี้ยครับถ้าท่านได้อยู่ดูอยู่โอเคนะเดี๋ยวผมเข้าไปคอมเมนต์วิดีโอตัวเองอีกทีนึงเผื่อใครจะติดต่อมาก็ติดต่อได้ครับได้เนี่ยเดี๋ยวพี่ตุ๋ยอัพคลิปนี้ขึ้นก่อนนะครับผมว่าคลิปนี้ไม่ได้ยาวตรงนั้นนะครับถ้าคลิปซ่อมกีตาร์อาจจะขึ้นทีหลังทีนึงนะครับอ่ะน้องก้าวมีเทคนิคในการเลือกซื้อเอฟเฟคยังไงบ้างในมุมมองของเราเผื่อเป็นประโยชน์กับแนวทางของให้กับน้องๆก็จริงๆถ้าส่วนตัวผมถ้าเอาหลักๆเลยคือดูเรื่องราคาก่อนนะครับเพราะว่าเรายังไม่ได้มีรายได้ของตัวเองแล้วเราก็ต้องเก็บเงินเองอะไรเงี้ยครับก็พยายามดูราคาที่มันพอจับต้องได้อะไรเงี้ยครับแล้วก็พอเราเริ่มรู้ช่วงราคาแล้วเราก็ลองไปดูศึกษาสมมุติว่าเรามีศิลปินที่เราชอบอะไรเงี้ยเราก็ไปศึกษาบอร์ดเขาดูว่าเขาใช้เอฟเฟกต์อะไรบ้างในบอร์ดเขาแบบมีเสียงนู่นเสียงนี่มีโมดูเลชันอะไรบ้างอะไรเงี้ยครับแล้วเราก็ลองไปศึกษาแล้วก็ลองเหมือนกับว่าเอามาเทียบกับเลนส์ราคาในเงินที่เรามีอะไรเงี้ยครับประมาณนี้แล้วก็ลองดูรีวิวไปเรื่อยๆครับดูหลายๆรีวิวใช่ครับว่าเสียงตัวที่เราสนใจเนี่ยมันให้เสียงที่ดีจริงๆไหมแล้วแต่ละนักรีวิวเขารีวิวแล้วเสียงมันออกมาใกล้เคียงกันหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับก็จะเป็นช่วยในการช่วยตัดสินใจเลือกซื้อได้ครับผมครับนะฮะแล้วยังพวกกีตาร์นะถือว่าเชี่ยวชาญไหมเลือกซื้อเอาแบบคร่าวๆในมุมมองของเราว่าโอเคเราน่าจะเลือกซื้อเป็นแบบไหนบ้างในสไตล์ที่เป็นแบบเราหมายถึงส่วนกีตาร์เหรอครับใช่แล้ววิธีการเลือกซื้อในแบบของเราเนี่ยหรือว่าโดยทั่วไปอ่ะควรที่จะน่าจะเลือกซื้อแบบไหนในแบบของที่ก้าวคิดไว้ครับก็อย่างแรกก็เรื่องราคาเหมือนกันนะครับเพราะว่าก็เราไม่มีเงินเราก็ซื้อไม่ได้ใช่ไหมครับแล้วก็ส่วนต่อไปก็คือถ้าเป็นส่วนตัวผมคือผมจะเลือกที่ทรงก่อนว่าเราชอบทรงอะไรอย่างเช่นอย่างตัวแรกอย่างกีตาร์ตัวแรกของผมอย่างเงี้ยครับตัวสแตทอย่างเงี้ยเขาว่ากันว่ามันเล่นได้กว้างดีเล่นได้หลายแนวอะไรเงี้ยครับก็อาจจะเหมาะกับมือใหม่ที่เริ่มเล่นเริ่มฝึกอะไรเงี้ยครับครับแล้วก็ต่อไปเราก็เริ่มไปดูแล้วว่าเรามีความชอบหรือว่าเรามีศิลปินในดวงใจที่เขาเล่นกีตาร์ทรงนั้นทรงนี้ไหมอย่างตอนนี้ส่วนตัวผมชอบทรง PRS อย่างเงี้ยครับครับผมก็จะไปศึกษาหาข้อมูลแบบมียี่ห้อไหนที่ทำทรงนี้บ้างอะไรเงี้ยครับแล้วก็ไปดูสเปคว่าเขามีสเปคชีทอะไรบ้างแบบสเปคบอดี้ไม้พิกอัพอะไรอย่างเงี้ยครับก็ไปศึกษาข้อมูลแล้วก็ลองดูรีวิวที่เขามีดูอะครับใช่ครับหลักๆก็จะเป็นแบบนั้นแต่ประเด็นเรื่องแรกเลยก็คือเรื่องราคามากกว่าครับแล้วก็ถ้าสมมติว่าเราดูแล้วเรารู้สึกว่าเอ้ยราคามันจะไม่แพงแต่ว่าโดยสเปคแล้วมันน่าจะไปต่อได้อะไรเงี้ยครับเราก็อาจจะซื้อพาร์ทมาอัปเกรดเพิ่มเติมภายหลังได้อะไรเงี้ยครับครับนะฮะอ๋อนี่ก็เป็นมุมมองของคนรุ่นใหม่ในการคิดที่จะเลือกซื้อสินค้าต่างๆก็ค่อนข้างที่จะคิดเยอะเหมือนกันนะครับนะแล้วมุมตรงนี้ในถามแล้วก็ถามนิดนึงว่าเราเห็นเรามีแนวความคิดยังไงสำหรับคนที่ซื้อกีตาร์โอเคอาจจะซื้อกีตาร์มาไม่แพงหรอกแต่ว่าเวลาอัปเดตเนี่ยบางทีอัปเดตไปดีโอ้โหเกินแบบเท่าตัวไป 2-3 เท่าอย่างเงี้ยใช่เหมือนบานปลายอย่างเงี้ยเรามุมมองของเรามองว่ายังไงบ้างครับก้าวถ้ามันก็มองได้หลายมุมอีก2น่าจะ2มุมครับคือมุมแรกคือเขารักตัวนั้นจริงๆเขาผูกพันเขาอยากจะให้สิ่งที่ดีที่สุดกับกีตาร์ที่เขารักอะไรเงี้ยครับก็ไม่ผิดครับแต่ว่าส่วนตัวของผมเนี่ยผมรู้สึกว่า
การที่เราต้องลงทุนอัปเกรดมันจนโอ้โหบานปลายเยอะมากอะไรเงี้ยมันอาจจะไม่คุ้มกลายเป็นว่าจริงๆเราอาจจะได้กีตาร์ตัวใหม่ไปแล้วก็ได้อะไรเงี้ยครับครับตอนนี้ก็ขึ้นอยู่กับเรื่องการเงินแล้วก็มุมมองของแต่ละคนด้วยครับเพราะว่าอย่างของผมเองผมก็มองว่าไม่อยากจะอัปเกรดให้มันเกิดตัวมันไปเท่าไหร่เพราะว่ารู้สึกว่ามันจะไม่คุ้มแล้วอะไรเงี้ยครับเก็บตังค์ซื้อตัวใหม่ได้ทรงใหม่ได้อะไรใหม่ๆดีกว่าครับครับนะครับนะเป็นไงบ้างครับผมทุกท่านนะครับผมนี่ก็เป็นหนึ่งไอเดียนะครับผมหนึ่งไอเดียของเด็กรุ่นใหม่นะคนรุ่นใหม่คือว่าต้องเนื่องจากว่าเราต้องใช้สื่อโซเชียลให้เกิดประโยชน์ในหลายทางด้วยแล้วก็ตรงนี้ที่พี่ตุ๋ยได้มีการคุยกับน้องก้าวนี่เพราะว่าน้องก้าวเมื่อกี้นี่เพิ่งคุยสัมภาษณ์กันเรื่องของการซ่อมกีตาร์ด้วยแล้วก็บอกว่าอยากที่จะจัดเอฟเฟกต์นะครับจัดเอฟเฟกต์ทีนี้ก็เลยเป็นที่มาของคุยนี่ยาวเลยครับผมนะตรงนี้เป็นมุมมองไอเดียเรื่องของการเลือกซื้อทั้งกีตาร์และเอฟเฟกต์ที่ดีอีกรูปแบบนึงแล้วทุกท่านเป็นยังไงบ้างครับผมนะอยากจะให้คอมเมนต์ลงตรงนี้นะครับผมคอมเมนต์ลงใต้นี้เพื่อให้กับเป็นไอเดียให้กับหลายๆท่านนะครับผมนะยังไงวันนี้ขอบคุณน้องก้าวครับผมครับนะน้องก้าวทำอะไรอะทำมีช่องชาแนลของตัวเองไหมเผื่อจะให้ใครไปแนะนำไปติดตามเงี้ยมีไหมมีครับก็ตอนนี้จริงๆพยายามทำเพลงครับตอนนี้ทำไปได้2เพลงแล้วก็ลงใส่ channel ตัวเองไว้ครับเหรอทำเองเหรอใช่ครับทำเองหมดเลยอัดทุกอย่างเองเฮ้ยจริงเหรอตอนแรกผมก็จริงๆครับผมทำใน iPad นะครับในกระดาษแบนก็ลองฝึกทำผ่าน iPad ดูก่อนแล้วก็ถ้าสมมติว่ามันทำแล้วมันไปต่อได้เดี๋ยวผมก็จะไปซื้อโปรแกรมแท้อะไรมาทำในคอมโอ้โหไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาฝากทุกท่านไปติดตามดูได้ว่าเป็นยังไงบ้างโอ้โหเดี๋ยวผมไปคอมเมนต์เดี๋ยวเอาชาแนลไปคอมเมนต์ให้ครับได้ขอบคุณนะก้าวอีกครั้งครับผมขอบคุณนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นไงบ้างครับผมนะเห็นไหมเนี่ยครับผมนะนี่ไอเดียแค่ส่วนหนึ่งนะครับผมนะส่วนหนึ่งหลายๆท่านอาจจะยังไม่รู้จักพี่ตุ๋ยนะผมพี่ตุ๋ยเป็นเจ้าของแบรนด์เอฟเฟกต์ชาร์กยี่ห้อนี้นะครับผมในยี่ห้อชาร์กนี่ครับผมนะแบรนด์เอฟเฟกต์กีตาร์ครับผมยี่ห้อชาร์กแล้วก็แบรนด์เอฟเฟกต์แบรนด์กีตาร์ยี่ห้อชาร์กครับผมนะครับนะหลายๆท่านอาจจะยังไม่รู้จักว่าชาร์กเราไปถึงไหนแล้วเราไปหลายๆที่แล้วนะครับผมนะฝากติดตามกันนิดนึงนะผมเราไปบุกตลาดทางฝั่งยุโรปแล้วก็ลุยทางตลาดญี่ปุ่นแล้วนะครับนะแล้วก็ตัวแทนในเมืองไทยนี่ค่อนข้างมีหลายที่อยู่เหมือนกันนะครับยังไงก็สอบถามเข้ามาหรืออยากจะเข้าไปดูมีช่องทางนะ Facebook นะครับผมนะชาร์ก Pedal Effect นะครับผมนะถ้าอยากดูกีตาร์ก็ชาร์กกีตาร์ Thailand ครับผมนะครับผมหรือจะทักทายพี่ตุ๋ยมาตรงๆก็ได้0869040022เป็นเบอร์โทรด้วยเป็นเบอร์ไลน์ ID ด้วยครับผมยินดีให้คำแนะนำครับสวัสดีครับ